นิกเนมเขาใหญ่เมาค่ะชื่อจริงเขาอุ๊ยไม่อยากเมาหรอกค่ะจริงๆแล้วเขาชอบเมาสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้บลูชิลได้ทุกท่าซ่าแบบคับติดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการใยเมาวอนสอนหญิงนะครับรายการเพื่อความสุขและศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องชีวิตของลูกที่จะต้องเผชิญงานหนักเผชิญงานยากสลับซับซ้อนเผชิญกับความทุกข์แต่เราต้องสอนลูกเราอย่ากลัวงานหนักมันคือโอกาสแสดงความสามารถอย่ากลัวปัญหาสลับซับซ้อนมันคือโอกาสการได้ใช้ปัญญาอย่ากลัวความทุกข์มันคือแบบฝึกหัดในการที่เราจะได้เผชิญชีวิตสำหรับคนที่นับถือศาสนาที่มีพระเจ้าเวลาเจอความทุกข์เขาจะคิดว่าพระเจ้ากำลังทดสอบศรัทธาเพราะคนบางคนเวลาเจอความทุกข์ปั๊บจะบอกว่าพระเจ้ามีจริงเหรอถ้าพระเจ้ามีจริงเนี่ยทำดีขนาดนี้ทำไมเจอความทุกข์ล่ะการที่คนเราเริ่มสงสัยในพระเจ้าเพราะว่าตัวเองเผชิญกับความทุกข์นั่นแหละแปลว่าเขาไม่ผ่านการทดสอบด้านศรัทธาถ้าเขาจะผ่านการทดสอบด้านศรัทธาทั้งต้องเข้าใจว่าชีวิตคนเราไม่มีวันจะเจอความสุขสบายเหมือนการเดินบนพรมแดงหรือการเดินบนพื้นที่ที่โรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตคนเรานั้นเราเดินอยู่บนถนนที่มีหลุมมีบ่อเราเดินอยู่ในสวนซึ่งมีหนามเราต้องพยายามเอาชนะสิ่งต่างๆและนานเหล่านั้นได้เราเดินบนถนนเราขับรถบนถนนที่มีหลุมมีบ่อเราจะขับรถเลี้ยวคิ้วคดหลบไปมาอย่างไรไม่ให้ตกหลุมเราเดินอยู่บนพื้นซึ่งมีต้นไม้ที่มีหนามเราจะเดินอย่างไรไม่ให้หนามมันตามเท้านั่นแหละคือการทดสอบสติปัญญาความสามารถของเรามาดูข้อ4นะคะเวลาเจอนายจอมและเอียดให้บอกตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดให้เป็นคนสมบูรณ์แบบคือเป็น perfectionist อาจารย์เสรีเคยเจอแล้วเจ้านายที่เป็นคนละเอียดมากแล้วพระเจ้าก็ประทานความละเอียดมาให้เขาแบบชนิดที่เรียกว่าเหนือกว่าพวกเราพวกเราทำงานกันอยู่7คนมีเลขามีผู้ช่วยเลขานะหลายคนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบนฟลอร์เดียวกันมีเจ้านายคนเดียวกันเวลาเราทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยช่วยกันตรวจเลขาตรวจผู้ช่วยเลขาตรวจอาจารย์เสรีซึ่งเป็นผู้อำนวยการนะฝ่ายใดไอ้ฝ่ายหนึ่งผู้ช่วยอาจารย์เสรีอีกฝ่ายหนึ่งเลขาอาจารย์เสรีคนหนึ่งเราช่วยกันเต็มที่ตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกหวังว่าจะเรียบร้อยไม่มีที่ตำหนิใดๆปรากฏพอส่งไปให้คุณละเมียดตรวจเขาเจออีกจนได้นั่นแปลว่าที่เราทำนั้นเนี่ยมันไม่สมบูรณ์พอดังนั้นเมื่อเราเจอเจ้านายซึ่งเป็นคุณละเมียดเราต้องรู้จักทำอะไรที่มันเพอร์เฟกต์อย่าได้มีจุดอ่อนจุดบกพร่องแม้แต่น้อยเพราะคุณละเมียดจะหาเจอคือถ้าเราเจอเจ้านายที่ไม่ใช่คุณละเมียดเราอาจจะทำถูกบ้างผิดบ้างมันก็ผ่านไปได้ซึ่งเราจะดีใจที่มันผ่านไปได้เฮ้ยแต่ไม่ได้แปลว่าคนอื่นนั้นเขาไม่ละเมียดทุกคนนะผลงานของเราที่ผ่านเจ้านายของเราที่ไม่ใช่คุณละเมียด
แล้วไปเจอลูกค้าที่เป็นคุณละเมียดเราจะทำยังไงท่านจำไว้นะเจอเจ้านายที่เป็นคุณละเมียดดีแล้วเพราะเขาช่วยกลั่นกรองงานให้กับเราว่างานที่เราส่งให้เขาดูนั้นมันยังไม่สมบูรณ์นะถ้าจะสมบูรณ์ต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้ต่อไปนะข้อ5สอนลูกเราเถอะว่าเวลาเจอคำตำหนิให้บอกตัวเองว่านี่คือขุมทรัพย์มหาสมบัติจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กล้าหาญชาญชัยจะตำหนิงานของเรานั้นไม่ได้มีมากมายนะคะบางคนก็เกรงใจเราบางคนก็ไม่กล้าพูดบางคนก็กลัวว่าเราจะเสียใจดังนั้นจึงไม่บอกจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของเราไม่เคยตำหนิไม่เคยเถียงไม่เคยอะไรเลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันดีหรือไม่ดีในเมื่อคนซึ่งอยู่รอบตัวเราไม่มีใครกล้าตำหนิเราเลยเราควรมองคนที่กล้าตำหนิเราด้วยความสุภาพและหวังดีว่าเขาคือขุมทรัพย์มหาศาลที่เปิดโอกาสให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวเองอย่างที่บอกอะค่ะคนที่มีความกล้าหาญชาญชัยในการจะบอกกับเราว่าเรามีข้อเสียตรงไหนเรามีข้อบกพร่องตรงไหนงานของเรานั้นยังมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงดังนั้นจงมองดูคำตำหนิของคนที่ตำหนิด้วยความสุภาพและหวังดีว่าเป็นขุมทรัพย์ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเป็นคนตรวจงานคนอื่นล่ะถ้าเราจะต้องตำหนิคนอื่นล่ะตำหนิอย่างกาลมิตรกัลยาณมิตรตำหนิอย่างสร้างสรรค์ติเพื่อก่ออย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปดูถูกมีเด็กคนหนึ่งอยู่กับเจ้านายแล้วลาออกเพราะทนเจ้านายไม่ได้เวลาทำผิดพลาดเจ้านายบอกว่าสมองมาแล้วโอ้โหเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนนะแน่นอนล่ะเขาต้องทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาการที่เขาทำงานถูกบ้างผิดบ้างทำไมเจ้านายไม่สอนเขาดีๆทำไมต้องไปด่าเขาว่าเป็นสมองด้วยในที่สุดเขาก็ลาออกเพราะเขารับตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นบอกลูกเราเลยว่าอาจจะเจอไอ้เจ้านายแบบที่ด่าคนสมองแต่ขณะเดียวกันก็บอกลูกเราด้วยเวลาไปเป็นเจ้าเป็นนายคนก็อย่าไปตำหนิใครด้วยถ้อยคำที่หยาบคายต้องมีความสุภาพยึดหลักคำว่าติเพื่อก่อนั่นก็หมายความว่าเราชี้จุดบกพร่องให้คนอื่นเพื่อให้เขามีโอกาสได้แก้ไขสิ่งที่มันบกพร่องไม่ใช่จงใจจะด่าให้เขาเจ็บปวดรวดร้าวนะคะนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมนิวอีซูซู X Series แรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X Infinite X Lifeมีนวัตกรรมแอร์รีฟิล
เบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mew X Originality Redefined บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสูตรดั้งเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชื่อในรสชาติเชื่อใจจายานี่คือปลากระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะนิกเนมเขาใหญ่เมาค่ะชื่อจริงเขาไม่อยากเมาค่ะจริงๆแล้วค่ะสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้บลูมชิลได้ทุกท่าซ่าแบบคับติดมาดูคำสอนข้อต่อไปนะคะบอกกับลูกว่าเวลาเจอคำนินทาให้บอกตัวเองว่านี่คือการสะท้อนว่าเรายังเป็นคนที่มีความหมายจริงค่ะอาจารย์เสรีจะยึดเลยว่าถ้าเมื่อไรถูกนินทาหรือถ้ามีรายการเอารายการสื่อมวลชนทรงทวีที่วงทีวีเอาไปล้อเรียนจะบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าเราไม่สำคัญและไม่ดังเขาคงไม่สนใจชีวิตเราการที่คนนินทาเราก็แปลว่าเรามีความสำคัญเราเป็นคนดังการนินทาเราจะเป็นเรื่องสนุกสำหรับเขาหรือถ้าถูกล้อเรียนในรายการโทรทัศน์ก็มีที่หลายคนก็บอกอาจารย์วันนั้นรายการนั้นเขาล้ออาจารย์นะบอกก็แปลว่าต้องเป็นคนดังพอล้อแล้วถึงมีความหมายถ้าเราเป็นคนไม่ดังพอเนี่ยใครมาล้อเราเนี่ยคนดูมันก็หัวล้อไม่ออกมันก็จะงงอะไรเหรออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ถูกนินทาก็ดีถูกล้อเลียนก็ดีมองโลกในแง่บวกแสดงว่าเราดังแสดงว่าเรามีความสำคัญการดินทาเราการล้อเรียนเราจึงเป็นความพึงพอใจของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต่อไปข้อ7บอกกับลูกว่าเวลาเจอความผิดหวังให้บอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตอันนี้เนี่ยเขาเคยบอกนะพ่อแม่ระวังนะไม่เคยที่จะสร้างวัคซีนให้กับลูกในแง่ของการเรียนรู้การเซโนก็แปลว่าลูกบางคนนั้นไม่เคยถูกปฏิเสธอยากได้รองเท้าใหม่ได้อยากได้โทรศัพท์รุ่นล่าสุดได้อยากได้ iPad ได้อยากมีบัตรเครดิตใช้ได้เด็กอย่างนี้ไม่มีวัคซีนแห่งความผิดหวังทีนี้ถ้าพ่อแม่ทำให้ลูกสมหวังไปซะทุกเรื่องแต่คนอื่นเขาไม่ใช่พ่อแม่คนเป็นพ่อแม่อยากให้ลูกมีความสุขแต่คนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นหลายเรื่องเขาไม่ได้เกรงใจลูกเราเมื่อลูกทำผิดเขาก็ซัดมาเลยลูกก็จะรู้สึกผิดหวังการที่เราไม่สมหวังนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราต้องพ่ายแพ้แต่มันแปลว่าจะทำให้เราเหมือนได้ฉีดวัคซีนถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ซื้อบางอย่างให้ไม่ตามใจบางอย่างให้พ่อแม่ท่านก็ฉีดวัคซีนให้ลูกให้ลูกรู้ว่าไม่ได้แปลว่าเธอจะได้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการฉันเป็นพ่อแม่ที่รักเธอขนาดนี้ฉันยังปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างที่เธออยากได้ฉันยังทำให้เธอเนี่ยผิดหวังเพราะฉะนั้นคนนอกที่ไม่มีสายเลือดเกี่ยวพันไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เธออย่าไปหวังว่าเขาจะตามใจเธอซะทุกเรื่องในเมื่อพ่อแม่ยังกล้าทำให้เธอผิดหวังในสิ่งที่เธออยากได้และมันไม่สมควร
ดังนั้นคนนอกที่ไม่ใช่พ่อแม่ไม่มีสายเลือดเขาย่อมพร้อมที่จะสร้างความผิดหวังให้ลูกได้เหมือนกันการที่ลูกเคยเจอความผิดหวังจากพ่อแม่เท่ากับลูกมีวัคซีนค่ะเท่ากับลูกมีวัคซีนเพราะฉะนั้นพ่อแม่นะคะอย่าลืมเซโนกับลูกบางเรื่องนะคะอย่าเยสไปทุกเรื่องเรื่องใดที่ลูกไม่ควรมีลูกไม่ควรจะได้ก็ไม่ต้องตามใจยกตัวอย่างเช่นเรื่องโทรศัพท์เนี่ยเด็กสมัยนี้อยากจะใช้รุ่นล่าสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเพื่อนเอารุ่นล่าสุดมาอวดสมมติรุ่นเพื่อนใช้รุ่น12แล้วลูกใช้อยู่รุ่น11แล้วลูกจะขอเปลี่ยนเป็น12พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องตามใจลูกเสมอไปว่าลูกต้องใช้12เหมือนเพื่อนพ่อแม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจึงไม่อยากให้เปลี่ยนเป็นรุ่น12ซึ่งแน่นอนล่ะเมื่อไม่ซื้อให้ลูกก็ผิดหวังแต่การที่เราทำให้ลูกผิดหวังโดยมีคำอธิบายประกอบว่าทำไมเราถึงไม่เขาสมหวังนั้นมันก็คือการฉีดวัคซีนให้กับลูกเมื่อลูกโตมาไปมีความรักมีแฟนเมื่อไปทำงานมีเจ้านายมีเพื่อนร่วมงานมีลูกค้าก็ไม่ได้แปลว่าจะทำอะไรถูกต้องสมหวังไปทุกเรื่องแต่การที่ลูกเคยเจอกับความผิดหวังจากการเติบโตมากับพ่อแม่เหมือนกับได้รับการฉีดวัคซีนเอาไว้เมื่อเจอกับสิ่งที่ทำให้ผิดหวังลูกก็ยังพอทนอยู่ได้ไม่ถึงขนาดคิดจะฆ่าตัวตายข้อต่อไปนะฮะข้อ8เวลาลูกต้องเผชิญกับความป่วยไข้ให้บอกกับตัวเองว่านี่คือการเตือนให้คนนั้นรู้จักคุณค่าของการรักษาสุขภาพคนเราบางคนนะให้ออกกำลังกายก็บอกไม่มีเวลาบางคนนั้นทำในสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเป็นโรคภัยไข้เจ็บสูบบุหรี่ก็ดีกินเหล้าก็ดีนอนดึกก็ดีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำลายสุขภาพมันก็จะทำให้ป่วยไข้ถ้าเรามองความป่วยไข้ด้วยความท้อแท้เราอาจจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมเพราะการป่วยไข้จะหายได้นั้นกำลังใจก็มีส่วนดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่สบายให้ลูกคิดทบทวนว่าน้ำตาลในเลือดสูงเพราะอะไรควรปรับพฤติกรรมไหมคอเลสเตอรอลสูงเพราะอะไรควรปรับพฤติกรรมไหมเหนื่อยง่ายเพราะอะไรควรปรับพฤติกรรมไหมการกินก็ดีการยุ่งเกี่ยวกับไบยมุกก็ดีการไม่ออกกำลังกายก็ดีการไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะไปก็ดีสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้สามารถทำลายสุขภาพได้เพราะฉะนั้นบอกลูกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อไรเราเจ็บเราต้องทบทวนว่าเราเจ็บเพราะอะไรและเราควรต้องปรับพฤติกรรมอย่างไรเพื่อไม่ให้เจ็บไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปู่ย่าตายายเคยปล่อยชีวิตไม่ดูแลจนกระทั่งเวลาแก่เฒ่าขึ้นมาแล้วต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเอาเรื่องนั้นน่ะสอนลูกเลยว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นต้องมาทุกข์ทรมานกับสุขภาพเหมือนปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่เป็นอยู่ตอนนี้มาแคร์โลกกันเถอะเราด้วยการนำราเก่ามากำจัดอย่างถูกวิธีกับวาโก้ในโครงการวาโก้บราเดย์ราเก่าเราขอสร้างใจจริงจังและต่อเนื่องมาเป็นปีที่11การบริจาคราเก่ากับวาโก้คือส่วนเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกบริจาคราเก่าทุกแบรนด์ที่วาโก้ช็อปและเคาน์เตอร์วาโก้ทุกสาขาทั่วประเทศหรือทางไปรษณีย์ส่งถึงฝ่าย CSR บริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะ
New Isuzu X Series แรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X Infinite X Lifeมีนวัตกรรมแอร์รี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mew X Originality Redefined วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอร์รี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสูตรดั้งเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโก้บลูมชิลได้ทุกท่าซ่าแบบครับติดเด็กสมัยนี้บางคนนะฮะเรียนรู้นะโอ้ยดูย่าซินอนแมพอยู่อย่างนั้นดูปู่สิต้องใช้ไม้เท้าดูแม่สิต้องกินยาตลอดเวลาดูพ่อสิต้องไปบอลลูนหัวใจเพราะพ่อทำตัวอย่างนั้นเพราะแม่กินอย่างนี้เพราะปู่สูบบุหรี่เพราะตากินเหล้าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าหากลูกสังเกตก็จะรู้ว่าชีวิตที่มีคุณภาพและจะสุขภาพดีนั้นเป็นเช่นไรเด็กๆเจน Y เจน Z เดี๋ยวนี้เก่งนะคะสังเกตการดำเนินชีวิตของพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าที่แก่เฒ่าขึ้นมาต้องยากลำบากกับโรคภัยไข้เจ็บนั้นเพราะทำตัวแบบไหนอย่างไรแล้วเขาก็จะทำตรงกันข้ามถ้าปู่ย่าตายายไม่ออกกำลังกายเขาก็จะออกถ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่กินตามใจปากเขาก็จะไม่กินตามใจปากเขาก็จะกินตามหลักโภชนาการอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนลูกเราให้รู้จักการดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเพื่อจะได้เป็นคนแก่อย่างมีคุณภาพคนเราอายุยืนแต่ถ้ายืนแล้วชีวิตไม่มีคุณภาพจะยืนไปทำไมคะถ้าจะอายุยืนอยู่80 90มันต้องอยู่อย่างมีคุณภาพจริงไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับวาโก้เชิญชมนิทรรศการ The Art of Waste เปลี่ยนบราเก่าให้เป็นศิลป์ครั้งแรกก่อนใครณหอศิลป์กรุงเทพโครงการวาโก้บราเดบราเก่าเราขอนอกจากจะนำบราเก่าทุกแบรนด์ที่ได้รับบริจาคไปแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแล้วยังได้นำมาอัพไซเคิลสรรสร้างเป็นงานแฟชั่นและงานศิลปะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกจึงจัดแสดงที่นิทรรศการ The Art of Waste เปลี่ยนบราเก่าให้เป็นศิลป์เพื่อคนรักงานศิลป์และอินเรื่องรักโลกโดยร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.น้ำฝนไล่ศัตรูไกลนักออกแบบสิ่งทอยอดเยี่ยมแห่งปี2560กับผลงานชื่อ Awaken Tree ต้นไม้ที่ถูกชุบชีวิตด้วยปลาเก่าและเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตชุดชั้นในเชิญชมนิทรรศการศิลปะจากปลาเก่าที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนจัดครั้งแรกก่อนใครณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครบริเวณโถงชั้น1ในวันที่22กุมภาพันธ์2565ถึงวันที่6มีนาคม2565เวลา10 น.ถึง 19 น.